ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวภายหลังเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ได้มีการปล่อยคำใบ้ว่าพระเอกช่อง3มีเอี่ยวเป็นพ่อทีมของ Forex TD ทำให้หลายคนต่างคาดเดาไปต่างๆนานาว่าเป็นใครกันแน่กระทั่งช่วงคืนวานนี้ทางเพจได้มีการปล่อยภาพรายชื่ออัพไลน์และดาวไลน์จำนวนหนึ่งของแชร์ลูกโซ่นี้ซึ่งทางเพจระบุว่าหน้าแรกบนสุดคือชื่อแม่ทีมข้างล่างคือลูกทีมที่แนะนำอย่างกระทิงนี่มีลูกทีม14คนและในชื่อลูกทีมก็มีลูกทีมย่อยของแต่ละคนไปอีกคร่าวๆกระทิงคนเดียวมีลูกทีมขั้นที่1และ2เกือบ60คนแต่ขณะที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกมาเปิดเผยในเบื้องต้นว่าจากการตรวจสอบกับ DSI ยังไม่พบชื่อของหนุ่มกระทิงเป็นพ่อทีม Forex TD พร้อมระบุว่าหากไม่มีใครไปกล่าวหามันก็ยากเว้นแต่ว่าเส้นทางการเงินมีในลักษณะการฟอกเงินซึ่งรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีจะปรากฏในเส้นทางการเงินด้วยจึงนำเสนอต่ออัยการขณะที่ล่าสุดชาวเน็ตก็มีการขุดคลิปเก่าที่หมอบีทูตสื่อวิญญาณเคยเตือนถึงผู้ชายคนหนึ่งโดยบอกวันเดือนปีเกิดพร้อมกับระบุว่าสมัยเป็นนักเรียนเคยเป็นนักกีฬาบาสมาก่อนซึ่งคลิปดังกล่าวได้ถูกชาวเน็ตพูดถึงและโยงไปโยงมาหลังจากเพจดังได้มีการเปิดเผยชื่อดาราช่อง3ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex TD ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกตัดลงมาเป็นช่วงที่หมอบีได้เตือนเอาไว้ก่อนจะปิดรายการเดี๋ยวเขาบอกไม่มีอะไรต้องเอาอะไรนิดนึงไหมอยากเนาะอะไรอ่ะเอานิดนึงก็มาได้มาเอาที่พี่บีสะดวกดูอันๆนะอยากเล่าไม่จริงๆไม่ได้อยากเล่าอะไรครับไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็พูดลอยๆไปแล้วกันเนาะได้ชอบให้ทีไว้ให้มันดูเออชอบมีกล่องเฉียงกล่องเฉียงเลยอ๋อเอาเลยผมแค่ว่ามันมี2เรื่องที่ตะกี้แว๊บๆๆอะไรอย่างงี้แหละว่ามันถ้ามันช่วยได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่รู้เป็นไรมาที่เนี่ยมันชอบแบบว่ามีเรื่องมีขึ้นแซ่บขึ้นแซ่บใช่มั้ยเออแต่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าคือใครอะไรยังไงผมรู้ว่าเป็นแค่ผู้ชายคนนึงครับผู้ชายคนนึงที่เกิดวันที่21มีนาอืมเป็นผู้ชายที่เกิด21มีนาปี95ดูแค่เนี่ยเป็นนักบาสบาสด้วยเคยเป็นนักบาสรู้ประมาณนี้นะค่ะอยู่ม3ทับ4เยอะไปไหมพอ4เริ่มก็ผมกลัวว่าเขาใช้ชีวิตแบบประมาทอ่ะที่จะพูดจริงนะด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้ว่าคือใครนะไม่รู้คือใครใช่ไหมมันวงการนอกวงการอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเกี่ยวข้องอะไรในนี้ไหมที่เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับที่นี่อ๋อเป็นนักบาสเหรอคะน่าจะเคยเป็นนักบาสตอนแบบตอนเรียนอะไรนี้มั้งแล้วปี95เขาก็จะอายุ27ปีนี้โอเคอะไรประมาณนี้ก็รู้ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็คือกลัวว่าไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยคนที่บ้านด้วยบางทีแบบถ้าใช้ชีวิตด้วยความประมาทแล้วปล่อยเวลาถ้ามันผ่านไปหรือทำอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมาเสียดายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยโอเคต้องไปเตือนสติเขาหน่อยถ้ารู้ว่าเขาคือใครต้องบอกเขาว่าทำอะไรอยู่ต้องมีสติไงแต่ก่อนที่เราจะไปเตือนเขาเราต้องรู้ก่อนว่าเขาคือใครไม่เป็นดีเจไหมคะสมมติไม่รู้จริงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตามหาให้พี่บีแต่ว่าถ้าผมได้เจอเขาหรือผมหาเจอต้องบอกอะไรเขาผมว่าลึกๆเขารู้อยู่แหละว่าเขาปฏิบัติตัวยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วอย่าประมาทเลยมันพูดเป็นผู้ชายด้วยเนาะแล้วมันใช้เวลามันแบบคือนึกถึงเหมือนพี่เต็มตอนนี้แบบตอนช่วงกำลังจะ30นี่ออกมั้ยครับช่วงไม่คิดอะไรเลยอ่ะชีวิตมีอยู่ไปวันๆน่ะอยู่2ก็คงมีอะไรบ้างแต่หมายถึงว่าช่วงนี้ถ้าทำดีนะทำอะไรให้มันดีๆนะรับรองรุ่งรุ่งกระฉูดเลยถ้าไม่นั้นก็พังตอนนี้คิดออกอยู่คนนึงไม่แต่คือในเอทามผมหาได้ในแกมมี่เนี่ยผมหาได้ว่าใครเล่นบาสเพราะว่ามันเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้อายุประมาณนี้มีลักษณะบอกไหมสูงขาวดำเตี้ยอะไรไม่บอก ไม่บอกโอเคมีคนเดียวใช่ไหมคะมีอีกไหมคะคนเดียวพอแล้วโอเคค่ะจริงๆตะกี้ผมไม่แน่ใจว่ามีสายไหนแต่มันเกี่ยวกับชื่อคนนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดเลยก็ได้พูดเลยชื่อคุณวิชัยเนาะคุณวิชัยมันมีเบอร์โทรเนี้ยว่าเดี๋ยวผมไปกลับไปบอกแล้วให้เขาโทรไปเบอร์โทรได้ไปเลยไหมท่านาทีทันไหมได้อยู่ไม่เอาพี่บีสะดวกเออพี่บีสะดวกเอาพี่บีสะดวกไหมคือมันคุยได้ไหมมันด่วนไหมพี่บีไม่อ่ะอืมอยากโทรขอหน่อยผมขอหน่อยพี่บีไม่ดีมั้งเอออ๋อโอเคคือบางทีเราต้องดูด้วยว่าทางเขาเองสะดวกที่จะคุยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเน
มันเหมือนกับว่าชื่อแค่เป็นชื่อเนี้ยที่แบบว่าคนกันนี่ตามหาอยู่ว่าคืออะไรแค่นั้นแหละไม่นี่ยังไม่ไปบอกทีหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวอันเนี้ยแนนว่าเดี๋ยวให้ทีมงานอ่ะติดต่อไปถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกที่เราจะให้หมอบีไปค้นคว้าเรื่องเขาไหมเออบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกก็ได้นะคะวันนี้คงจะประมาณนี้ฝากหลังจากที่ชาวเน็ตได้ดูคลิปดังกล่าวแล้วก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางคนโยงว่าผู้ชายที่หมอบีเตือนนั้นคือพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์พระเอกชื่อดังของช่อง3ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสในคดี Forex 3Dถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ